สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้ทำแกงเขียวหวานกันนะคะกับข้าวบ้านๆค่ะเพื่อนๆเตรียมกับข้าวก่อนนะเตรียมวัตถุดิบเลยฟักของเรานะคะหั่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพื่อนๆแต่มันชิ้นใหญ่เกินนะคะเพื่อนๆเราก็หั่นให้มันเล็กลงกินง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะแกงเขียวหวานไก่กินกับขนมจีนนะคะนะคะเพื่อนๆวันนี้ใช้ไก่ตามท้องตลาดค่ะเพื่อนๆไม่ได้ใช้ไก่บ้านนะคะทำไว้กินกับแกงเขียวหวานเพื่อนๆโอเคคราวนี้แล้วก็สับไก่นะคะเพื่อนๆวันนี้ใช้ไก่ตามท้องตลาดค่ะเพื่อนๆนะคะไม่กินนะช่วงตีนนะคะวันนี้ใช้เตาถ่านเด้อพี่น้องมีเครื่องในด้วยวันนี้แกงใส่ตับด้วยค่ะเพื่อนเลือดนะคะเลือดก็อย่าหั่นชิ้นเล็กเกินนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่เลยประมาณนี้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆหนาเกินก็ไม่ได้นะคะใบโหระพาที่สุดจะน้อยไปต้องใช้ใบเยอะอีกนิดนึงถึงจะหอมลงมือทำกันเลยค่ะหอมมากเลยเพื่อนๆใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเ
ไปเลยค่ะเพื่อนทิ้งไว้ก่อนเนี่ยเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมดอกคูนกันนะคะเนี่ยค่ะต้นดอกคูนสวยๆเลยนะคะโอเคใส่ฟักลงไปเลยนะคะเพื่อนกะทิลงไปนะคะใส่ลงไปเลยนะคะให้น้ำหอมเพื่อนๆเพื่อนๆใส่ชูรสหน่อยนึงนะคะพอแล้วค่ะแค่นี้นะน้ำปลาใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวใส่อีกกล่องนึงนะคะจะได้อร่อยนี่เลยค่ะใส่เลือดลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนกินมากเลยเพื่อนๆดูสินะถ้าท่านแกงแบบนี้นะเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่หัวกะทินะคะเพราะว่าเราต้มฟักหัวมันจะนิ่มใช่ไหมคะเพราะถ้านิ่มแล้วเดี๋ยวมันจะแตกมันจะไม่มันจะกินแล้วมันไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหัวกะทินี้เราจะใส่ตอนท้ายเลยนะคะใกล้เสร็จเราถึงจะใส่ลงไปนะคะมันจะได้อร่อยละมันๆตอนนี้ฟักมันยังไม่นิ่มค่ะเพื่อนๆใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่กะทิลงไปอีก1กล่องนะคะนี่เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะมื้อนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานขนมจีนกันเลยเนาะทำเสร็จแล้วนะคะเนี่ยขนมจีนนะคะเพื่อนๆ
กินเป็นถาดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆมากินด้วยกันเลยกับข้าวเตาถ่านนะคะมาทานด้วยกันเพื่อนๆขนมจีนแกงเขียวหวานที่ทำเมื่อเช้านะคะมากินด้วยกันเลยเพื่อนเนี่ยค่ะอร่อยมากเพื่อนหั่นขนาดนี้กำลังดีเลยเพื่อนตับไก่ที่บ้านทำแกงใส่เกลือด้วยนะเพื่อนๆมันจะได้รสชาติเข้าถึงไงใส่ซีอิ๊วนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่เค็มนะมันก็พอดีแล้วแต่เป็นคนเวลากินขนมจีนเนี่ยชอบซีอิ๊วนะคะที่บ้านจะใช้ซีอิ๊วยี่ห้อนี้นะคะซีอิ๊วขาวตาเห็ดหอมเพื่อนๆแพงนะเดี๋ยวนี้แพงเลยล่ะชอบกินใส่ซีอิ๊วนะคะเพื่อนๆเส้นขนมจีนวันนี้ซื้ออร่อยมากนุ่มนุ่มอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงค่ะ
อร่อยมากเพื่อนเพื่อนข้าวเนื้อใช้เวลาเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งแซ่บถึงเนื้อเลยโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจนะคะทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะกดกระดิ่งนะไว้แจ้งเตือนเนาะจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะโอเคค่ะบ๊ายบาย